มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวสร้างพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับพบกับ PSIU News นำทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมปลูกต้นผลไม้และปล่อยพันธุ์ปลาซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ณบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรเทศบาลใหม่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยรอยยิ้มของคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถึงแม้อากาศจะร้อนแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความสามัคคีในครั้งนี้ครับสำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยลงในแหล่งน้ำครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งพันธุ์ไม้ผลได้รับการสนับสนุนจากคุณวิรัติทับทองหลางเจ้าของสวนวิรัติไม้ผลอาทิมะม่วงพันธุ์ไทยพันธุ์ต่างประเทศกล้วยมะลิอ่องฝรั่งหงส์เปาสือชมพู่ยักษ์ทุเรียนหมอนทองละมุดยักษ์เม็กซิโกลำไยเพชรน้ำเอกมะพร้าวน้ำหอมลองกองเงาะส้มโอทับทิมสยามและสะเดาทวายประการสำคัญคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถบริหารจัดการที่ดินและน้ำได้อย่างสมดุลมีการบริหารพื้นที่ออกเป็น4ส่วนซึ่งส่วนที่สำคัญ 30% คือเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้พืชไร่และไม้ยืนต้นภาพประทับใจที่ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้สร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตในอนาคตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSIU News ผลิตโดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม